พลอยชลวิทย์ลั่นเองตกเป็นเหยื่อของ Forex TD พลาดที่ไม่ฟังคำเตือนของมดดำพลอยชลวิทย์รับโง่เองเป็นเหยื่อ Forex TD สูญเงินเป็นแสนพลาดเพราะไม่ฟังคำเตือนของมดดำคชาภาไม่คิดตามเงินคืนหวั่นเครียดกว่าเดิมเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่เป็นผู้เสียหายจากการร่วมลงทุนแชร์ลูกโซ่ Forex TD สำหรับนักแสดงหนุ่มพลอยชลวิทย์หลังสูญเงินไปกว่า 100,000 บาทล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้แล้วโดยเปิดเผยว่ายอมรับว่าเป็น1คนในผู้เสียหายคดี Forex TD สูญเงินกว่า 100,000 บาทบอกตอนนั้นตัดสินใจลงทุนเพราะได้ยินมาจากหลายๆคนพูดและรู้จักกับน้องคนนึงที่ทำงานอยู่ที่นั่นเลยเอาไปฝากกับเขาส่วนตัวมองว่าเป็นบทเรียนไม่ได้ดำเนินการเพราะคิดในมุมของเราเองว่าเราไม่รอบคอบตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยว่าถูกกฎหมายหรือผิดซึ่งคนรอบข้างเราก็โดนหลายคนมีรุ่นพี่มาชักชวนจึงไปลองหาข้อมูลพบว่ามีการเทรดเงินอยู่จริงเลยนำเงินไปลงแต่ยังไม่เคยถอนเงินออกมาก็มาความแตกว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ซึ่งรอบตัวก็มีทั้งช่างแต่งหน้าช่างทำผมโดนเป็น10รายเลยหนุ่มไฮนี่ก็ยังได้ยอมรับตรงๆว่าโง่เองแต่ที่ไม่ได้ไปแจ้งความเพราะมองว่าเป็นค่าโง่ตัวเองและไม่คิดว่าจะได้เงินคืนไม่อยากวุ่นวายและเครียดกว่าเดิมด้วยส่วนพี่ตอนนี้ทาง DSI ให้ผู้เสียหายมาแจ้งความเพื่อรวบรวมหากถูกเรียกไปเป็นพยานก็พร้อมช่วยเต็มที่ถามว่าเข็ดไหมส่วนตัวก็ไม่เข็ดกับการลงทุนเทรดแต่หากเป็นการลงทุนที่น่าสงสัยหรือไม่ถูกกฎหมายคงไม่ทำอีกแล้วส่วนที่คนบอกทำไมดาราไม่ออกมาเป็นกระบอกเสียงเพราะเขาคงอายเพราะคิดว่าตัวเองโง่หรือเปล่าส่วนตนทำไปด้วยความไม่รอบคอบถ้าทางด้าน DSI ขอความร่วมมือเราก็จะไปเป็นพยานให้ได้แต่ถ้าให้ไปตามเงินคืนไม่อยากไปเพราะมันเครียดเกินไปสำหรับเราเราแค่เรียนรู้ว่าเราลงทุนผิดพลาดก็พอยอมรับเครียดต่อจากนี้จะรอบคอบให้มากขึ้นและจะไม่ลงทุนอะไรที่ถูกกฎหมายแล้วตนรู้ตัวว่าไม่ได้เงินตั้งแต่3ปีที่แล้วและช่วงที่หลายคนโดนเรียกสอบส่วนตัวไม่กังวลใจเพราะไม่ได้ชวนใครทั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ยังได้บอกว่าความผิดพลาดครั้งนี้เป็นเพราะไม่เชื่อคำของพี่มดดำคชาภาและอยากแอบไปลงทุนหลังจากนี้ต้องฟังมากขึ้นผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนจริงๆงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคดีของแชร์ลูกโซ่ Forex CD นั้นยังไม่จบง่ายๆแน่นอนค่ะคุณผู้ชมยังไงก็ต้องรอติดตามต่อไปนะคะว่าใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปหรือใครจะเป็นผู้เสียหายที่ออกมาแจ้งความเพิ่มเติมอีกบ้างคนในวงการบันเทิงเนี่ยจะโดนมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะและนกพลอยเนี่ยก็ยังยอมรับว่าโง่เองที่พลาดไปลงทุนและไม่ฟังคำเตือนของพี่มดดำนั่นเองค่ะและนกพลอยเองเนี่ยก็ยังออกมาบอกอีกว่าถ้าดีไอเรียกให้ไปตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐานทางด้านเจ้าตัวเนี่ยยินดีและจะไปให้คำสอบสวนอย่างแน่นอนค่ะพร้อมที่จะให้ไปเป็นพยานยังไงทางเพจมาดามเมาส์ก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมและติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ